รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ขอต้อนรับครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่3ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็ยังอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็ในการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแน่นอนว่าตอนนี้กำลังมาแรงอย่างมากนะครับก็เปิดรายการไปแล้ว1รายการกับรายการ World Superbike นะครับและเดือนหน้าแน่นอนครับกลับมาอีก1ครั้งกับปีนี้แน่นอนครับ MotoGP มาดูซิว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับนะครับก็ต้องมาจบกันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจริงๆเราครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed สู้ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่ระบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับยังมีสมาธิดีพรุ่งนี้นับเลขแล้วพรุ่งนี้ยังยังไหมยังอีก2วันพรุ่งนี้ก็มาลืนนี้ก็จะเป็นทำการฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะมากินแบ่งของเราไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไหว้พระเก้าวัดกลับมาเราจะเอาคืนนะครับคิดได้นะช่วงนี้ยังไงพี่ตู่ก็อย่างที่บอก follow ต่อเลยเรื่อง SMS แล้วก็ phone in เข้ามานะครับมามีไหมขอการเลือกซื้อรองเท้าด้วยครับงบ 5,000 นี่ไงรองเท้าจตุรงค์รองเท้าอะไรครับรองเท้ากอล์ฟจตุรงค์มันมีหลายแบบครับจะซื้อรองเท้าวิบากเท้าทางเรียบครึ่งข้อออกแบบทัวริงเยอะครับรองเท้าอะไรรองเท้าอะไรครับอ่ะเดี๋ยวเราเป็นไกด์ให้ก่อนละกันเอาเป็นรองเท้าแบบสปอร์ตถ้าเป็นสปอร์ตเป็นสปอร์ตแบบเลสฟูลเฟสไอ้ไม่ฟูลเฟสตัวทีเป็นเลสบูทรองเท้าเลสซิ่งเลสซิ่งบูทเลสซิ่งบูทมีกับ 5,000 5,000 มีแต่ก็ปีเก่ามันจะเป็นปีเก่าทรงเก่าก็จะไม่แพงมากก็จะมีในตัวของฟอร์มาไอซ์นะครับแล้วก็ที่ผมใส่ตอนนั้นก็ PXD PXD ตัว MX 3ก็ราคาจะอยู่ประมาณ 5-6,000 นะครับแล้วก็มีฟอร์มา PXD มีอะไรมีอะไรอีกนะผมจำจริงๆจะเพิ่มไปอีกนะแบบประมาณ 8,000 ก็ได้เอาพายนะใช่แต่ถ้างบนี้ก็มันมีประมาณถึง 2-3 ยี่ห้อใช่นะครับที่ประมาณ 5,000 เนี่ยนะครับ 2-3 ยี่ห้อเท่านั้นเองมีไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าประมาณ 7-8,000 อัพเนี่ยโหเกือบครบใช่ เพิ่มอีกนึงนะครับก็ตอนนี้ก็เขาบอกให้เรียกสายนะ025309496-98ครับตอนนี้เปิดสายแล้วนะครับหรือว่า SMS มาได้ที่เบอร์482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือว่าคำทักทายกับพวกเรานะครับเดี๋ยวสักครู่ฮะเดี๋ยวบัตรมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มีแจกแน่นอนแต่ยังไม่รู้จะถามอะไรดี แล้วก็เราเปิดจนถึงแบบนาทีสุดท้ายเลยให้มารับบัตรกันที่นี่เลยนะครับ บัตรแกนตานมูลค่า 3,000 บาทนะใช่3,000 3,000 ใช่มั้ยเออนั่นแหละสามารถลงมีพิทวอล์กได้ด้วยนะไปเดิน VIP ครับไปเดินตามหน้าพิทเลยได้ถ่ายรูปกับนักแข่งได้ลายเซ็นด้วยใช่เขาแจกสติ๊กเกอร์แจกคือโปสการ์ดครับนะครับให้ไปได้ลายเซ็นกันด้วยที่สนามอย่างใกล้ชิดทีเดียวใช่แล้วนะครับอ่ะมาดู SMS กันต่อดีกว่า150 PC ครับแนะนำยี่ห้ออยู่เชียงใหม่ครับ150 PC ให้แนะนำยี่ห้อจะยี่ห้อไหนไงมียี่ห้อไหนบ้างตอนนี้ฮอนด้ายามาฮ่าซูซูกิคาวาไม่มีแล้วคาวาไม่มีแล้วอะไรไม่มีแล้วตอนนี้เหลือ3ค่าย3ค่ายซูซูกิก็จะเป็นในตัวของเรดเดอร์ครับเรดเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดเป็นอันเดอร์บอลสปอร์ตอันเดอร์บอลเป็นรถที่แบบไม่มีถังน้ำมันอยู่ข้างหน้าครับอะไรอีกยามาฮ่า R15 ตัวใหม่ล่าสุดเลยมากับอัพไซด์ดาวด้วยแล้วก็ BLS มาเปิดตัวที่ M Quartier ครับ Honda Exciter ด้วย Exciter 150ก็เป็น Honda ก็เป็น CBR ตัวเก่านั่นแหละแต่ว่าไม่แนะนำแล้วล่ะนะเพราะว่าเขาขนาดฮอนด้าเองเขายังยุบการผลิตไปเลยตัวนี้นะครับผมว่าถ้าต่อยอดเอาจริงๆนะอะไรที่มันของใหม่เนี่ยนะครับผมและผมก็ได้ไปเห็นมาแล้วได้ไปดูสเปคอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าณตอนนี้ยามาฮ่า R15 ค่อนข้างจะมาดีมาแรงและดีสุดแล้วนะครับตัวใหม่นี่มีระบบวาล์วแปรผันด้วยเพราะนั้นรับประกันในเรื่องของรอบปลายคนที่อยู่เชียงใหม่แน่นอนครับมีดันมีดึงการเดินทางในเมืองอาจจะติดแน่นอนธรรมดาแต่ถ้าเมืองออกนอกรอบเมืองไปแล้วเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะง่ายขี่ง่ายก็ถ้าเผื่อว่าชอบสปอร์ตก็ดันไปทาง R15 ไปนะครับแต่ถ้าจะเป็นแบบว่าสปอร์ตอันเดอร์โบนก็ซูซูกิไป
มาแรงทั้งคู่ครับ2ตัวนี้ใช่ถ้าเป็นสปอร์ตจ๋าก็ต้องยามาฮ่าถ้าเป็นสปอร์ตริโบนก็ซูซูกิ2ตัวครับลองดูมาไอ้ที่ไม่ต่อเลยรีเบลเอาคันไหนเท่สุดครับมี3กับ5บอดี้มันคล้ายกันครับแค่เครื่องยนต์ถ้าเป็น300ก็จะเป็นแนวบับเบิ้ลนี่ยิมก็แต่งได้จะเอาบับเบิ้ลจะเอาที่มันออกมาแบบเป็นสแตนดาร์ดมาเลยอ่ะใช่มั้ยสแตนดาร์ดราคามันแต่งพิเศษของ H2C ใช่มั้ย H2C ใช่แต่เหมือนกันครับ300ก็คล้ายๆนะจริงๆแล้วผมมองไกลๆจริงๆแล้วตัวเฟรมน่าจะเป็นเฟรมเดียวแล้วก็ซ้ำไปแต่ว่าการวางเครื่องเอา500กับ300เข้าไปใส่แค่นั้นเองตัวนี้เครื่องหลวมดูเลย300นะครับถ้าเป็นถ้าเครื่องแน่นๆไม่มีรูทะลุมองผ่านเนี่ยจะเป็นเครื่อง500เนี่ย500นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับมิติตัวรถไม่ต่างต่างกันที่เครื่องยนต์เพราะนั้นจะตอบโจทย์แบบไหนล่ะราคาอ่ะราคาถูกก็เล่น300ถ้ามีตังค์หน่อย500ตอบโจทย์ด้วยคันเร่งด้วยการเดินทาง500นี่ราคาไหน 200,000 เท่าไหร่ 200,000 กว่าครับ203,400 203,400แล้วถ้าเผื่อเป็นตัว300 300อยู่ประมาณ 104,000 104ก็หายไป100,000นึงเกือบแสนเกือบแสนเกือบแสนนะครับสำหรับการเพิ่ม PC ก็เลือกเอานะขอรับกับผมฟีลลิ่งไม่ต่างกันฮะต่างกันที่เครื่องยนต์ครับถ้าจะเอาแบบดึงดันดีต้องไป500ขี่พิ้วๆในเมืองถ้าไม่ได้ไปไหนมากอยู่ในกรุงเทพ300ก็เหลือเฟือครับแต่ถ้าคนแบบชอบออกต่างจังหวัดใช้งานบ่อยขี่แบบไปกับเพื่อนออกทริปบ้างอะไรบ้างก็ผมว่า500มันก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าในเมืองกับการซิกแซกของรีเบลตัวนี้ก็ไม่ได้ต่างกับ300ได้อยู่มันได้ทั้ง2ตัวแหละใช่ต้องมีตังค์เล่นทั้งทีเล่นไปเลย500ถ้ามีตังค์500มันจบด้วยทุกอย่างมันจบเลยทั้งความเร็วทั้งเครื่องยนต์ทั้งสรีระต่างๆการแต่งมันก็แต่งได้หมดแหละครับทั้งบับเบิ้ลทั้งสตาร์แท็กเกิลเพราะของแต่งตัวนี้มีเยอะมากบางคนก็ไปแต่งเป็นคาเฟ่อะไรก็หลุดลวกไปเลยแต่อย่างพี่ชายผมก็บอกเงี้ยบอกเฮ้ยจะเล่นรีเบล300บอกไม่เล่น500ไปเลยบอกก็มันเรื่องของการดาวด้วยอันนี้มีผลมีผลแต่เขาโอเคตรงที่แบบเขาอยากได้รถมือหนึ่งแล้วเขาแบบศึกษาไอ้สตอรี่ของรีเบลมาพอสมควรเพราะนั้นเขาเลยเนี่ยรีเบล300ก็พอเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนมันยังเป็นรีเบล250อยู่เลยโอ้โหใช่ไหมตัวเก่าเล่นไปถึงช็อปนั่นคือสไตล์ช็อปเปอร์นั่นคือรหัสรีเบลแต่เป็นช็อปเปอร์แต่นี่คือเป็นรหัสใหม่นะครับเป็นรหัสเดิมแต่ว่าเป็นสไตล์ที่แบบว่าเข้ากับยุคเข้ากับสมัยถูกต้องก็ถ้า300ก็เล่นได้นะถ้าเผื่อว่าสองตัวนั้นได้หมดอยู่ที่ว่าตอบโจทย์คุณได้มากน้อยแค่ไหนคุณใช้แบบไหนสไตล์ไหนเงินงบมีแค่ไหนดีกว่าดูด้วยงบด้วยนะครับถ้างบน้อยก็เริ่มจาก300ปลายจบผ่านผมสูง169ซมหนัก62กิโลกรัมนะครับขี่ CB650F ได้หรือไม่ครับได้ไม่ได้วันนั้นก็มีมาผู้หญิงที่ขี่ CB600ใช่ไหมผู้หญิงยังขี่เลยได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสูงของตัว CB 650ก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับผมสูง168ผมยังขี่ถ้าสบายเลยตัวนี้นะครับจริงๆขี่ได้นะครับแล้วก็อย่างน้ำหนักมันก็ไม่ได้เกี่ยวส่วนสูงนะครับจริงๆแล้วมันแค่ส่วนสูงเป็นเรื่องของการพยุงรถช่วยประคองรถจริงๆไม่จำเป็นต้องเท้าแตะพื้นเต็มทั้งสองข้างด้วยซ้ำไปนะครับแค่เอาแค่ปลายแตะไว้ถ้ามีทักษะในการพยุงรถเลี้ยงรถมันไปได้แล้วครับถ้าเราไม่ต้องไปกลัวเรื่องนั้นนะครับจริงๆเราไปกลัวเรื่องงานขับขี่ที่ดีกว่าว่าเราขับขี่เป็นหรือเปล่าขี่ถูกต้องไหมมีทักษะที่มันดีไหมดีกว่าไปกลัวว่าคุณขาไม่ถึงบางคนขาถึงข้างเดียวเขาก็ไปได้แล้วครับแค่มีการเลี้ยงบาลานซ์เป็นเราไปจับเขาจะสอนเรื่องของการจับรถเลี้ยงบาลานซ์ของรถด้วยซ้ำไปการขับขี่ครั้งแรกของการเรียนเซฟตี้นะเขาจะให้ดูว่ารถคุณทุนรุ่นไหนคุณลองไปจับดูเลยว่ามือเดียวเลยครับเขาจะจับตามจุดเลี้ยงบาลานซ์ของคุณให้ครบรอบคันคุณแล้วคุณจะรู้เองว่าอ๋อรถของเราเนี่ยมีบาลานซ์หนักความถ่วงอยู่ที่ข้างหน้าที่ตรงกลางที่ข้างหลังแล้วต่อไปคุณขึ้นรถเองคุณจะรู้เลยว่ารถเราต้องจับตรงนี้ปุ๊บขึ้นปั๊บขาขย่งข้างเดียวเอาช่วงหน้าขาอย่างนี้อยู่กับเบาะข้างเดียวใส่เกียร์ปึ๊กออกตัวสบายๆครับขี่ได้นะครับแต่เราต้องมีทักษะที่มันถูกต้องนั่นเองอยู่ที่ว่าจะขี่หรือเปล่าใช่ถ้าเราจริงส่วนสูงเท่าไหร่ก็ขี่ได้ทั้งนั้นแหละได้ไม่จำเป็นบางคนสูงแค่150เขาก็ยังขี่แต่จริงๆตัวนี้ก็สามารถที่จะโหลดลงได้ประมาณเกือบ2นิ้วก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้โหลดมากแล้วก็ไม่ได้เตี้ยไม่สูงเกินไปไม่ทำให้เสียสมรรถนะสูง169เหลือๆครับสบายๆขี่ได้แน่นอนครับครับมอเตอร์โชว์ครับเวอร์ซิส650จะเปลี่ยนโฉมไหมครับอันนี้ก็ถามกันมาเยอะก็ภาวนากันอยู่นะเพราะว่ามันนานแล้วนะใช่โฉมนี้ที่เป็น2ตาตัวนี้ก็4ปีแล้วนะถ้าประมาณส่วนมากรถที่จะเชนนะครับที่จะเชนในเรื่องของรูปทรงทั้งหมดเนี่ยมันน่าอยู่ประมาณทั้ง4ถึง5ปีแล้วก็อย่างคาวาซากิเองเนี่ย
ค่อนข้างจะเปลี่ยนโมเดลค่อนข้างจะเร็วเชนเร็วผมว่าไม่แน่นะตอนนี้คิดว่าตั้งแต่ตัว650ถึงตัว 1,000 เนี่ยมันโฉมเยอะไปหมดดีไม่ดีมอเตอร์โชว์ปีนี้อาจจะได้เห็นตัวเชนถ้าไม่เชนใหม่ก็อาจจะเป็นสีใหม่ลายใหม่แต่ลายใหม่ก็ออกมาแล้วไงใช่ในเมื่อของล่าสุดที่งานบางกอกไบเฟสบางกอกไบเฟสเป็นลายเขียวดำแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าปลายปีที่ผ่านมามันก็ไม่มีแนวโน้มนะถ้ามีแนวโน้มมันต้องเปิดตัวที่อีกมากก่อนใช่ส่วนมากเนี่ยรถคาวาซากิเนี่ยจะเปิดตัวที่อีกมากก่อนเป็นครั้งแรกล่าสุดงานคาวาที่เราไปมาแล้วก็แอบไปล้วงลึกกับผู้บริหารมาแล้วเหมือนกันว่าถ้าเผื่อว่ามันจะมีจริงเนี่ยมันจะต้องไปโผล่ที่ที่ยุโรปก่อนที่ยุโรปก่อนคืออีกมากแล้วก็อินเตอร์มอร์ทนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีผมก็คาดว่ายังไม่มีแต่ก็ไม่รู้ว่าคาวาจะหักหลังผมอีกหรือเปล่านะ เพราะเราก็โดนมาบ่อยแล้วก็บอกว่าไม่มีครับไม่เปิดนะฮะใครถามบอกไม่มีหรอกครับเพราะยังไม่มีพอปั้งมาก็เปิดมาก็ไม่แน่ครับก็ต้องรอลุ้นเอาแล้วกันนะครับรอลุ้นเอาแต่ผมคิดว่าน่าจะยังนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตอนนี้เขาดันเรื่องเวอร์ซิส X 300เนี่ยขึ้นมารถ X 300นี่คือก็เป็นมาเปิดที่เราที่แรกใช่ใช่ไหมที่เมืองไทยที่แรกเหมือนกันแต่รถเล็กไงแต่เป็นลูกเล็กแต่ส่วนมากบิ๊กไบค์เขาจะเปิดที่อีกมาไปก่อนเพราะอีกมามันจะเป็นช่วงปลายปีก็ไม่แน่ไงก็เพราะว่าฐานการผลิตมันอยู่ที่ไทยเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะเพราะว่าโดนหักหลังอีกหรือเปล่าไม่อยากมโนนะฮะไม่อยากมโนต้องรอชมครับรอชมพร้อมกันดีกว่าพร้อมกับผมด้วยแหละใช่นะครับไม่ได้ท่านผู้ชมคนเดียวพร้อมกับผมด้วยนะครับก็ต้องแต่ถ้าเรามีกลิ่นเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราได้กลิ่นอะไรไหมเพราะว่าไอ้ที่กอบร้องไห้เนี่ยมีนาเมษาช่วงปลายมีนาไปมีนารู้แล้วก่อนไปมีนาถ้ามีรถจริงๆนะผมต้องรู้ก่อนใช่ประมาณกลางเดือนมีนาน่ะถ้าเพราะว่าช่วงปลายมีนามันมอเตอร์โชว์แล้วช่วงกลางมีนาต้องมีข่าวหลุดเดี๋ยวผมก็จะมาคุยกันเดี๋ยวมีนาวันที่12ครับงานวอร์ซูบายที่ชนกับวอร์ซูบายเนี่ยที่ระยองเขาโรงงานคาวาเขามีจัดครับจัดไอ้ดูวอร์ซูบายผลิตพอดีที่ปลวกแดงเดี๋ยวไปแอบดูให้ใช่เขามีลายผลิตให้นั่นด้วยใช่เปิดดูให้ว่ายังไงนะไม่รู้ว่าจะโดนตีหัวเปล่าครับถูกก็จะพยายามมาเอาข้อมูลออกมาให้กันนะครับใช่แต่อะไรที่เป็นความลับจริงๆเขาก็จะขอไว้แล้วก็เราก็ต้องขออภัยไปด้วยนะอ่ะมาดู SMS ต่อไปแนะนำมอโต้150ออกต่างจังหวัดบ้างอยู่เชียงใหม่อีกแล้วโอ้โหคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่เยอะเอออ่ะออโต้150มีอะไร PCX PX Nmax Airlock Airlock อะไรไม่มีแล้วซูมีอะไรป่ะซูมัน200เบิร์กแมน200เบิร์กแมนปลายมีอะไรก็มี2ตัว SYM SYM มี150ไม่มีมี300 400เออก็มีเนี่ย Honda กับ Yamaha ครับออกจังหวัดอยู่เชียงใหม่อืมออโตเมติกชอบแบบไหนสปอร์ตไหมสปอร์ตก็นี่เลยถ้าสปอร์ตตัวใหม่ล่าสุดนี่แน่นอนว่าการออกแบบรถสปอร์ตต้องยอมรับกับตัว Yamaha Airlockตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับเครื่องยนต์155 cc ระบบวาล์วแปรผัน VVA ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ต่อผนองคันเร่งในช่วงของรอบปลายได้สนุกและดีมากนะครับเดินไปปลายรอบ 6,000 ปุ๊บเหมือนมีอะไรมาผลักเราไปอีกหน่อยเงี้ยมันเทอร์โบทำงานเหมือนพวกเทคเปิดอะไรแบบนี้เหมือนเครื่อง VTEC ประมาณนี้นะครับก็จะสนุกขนาดนี้ของรอบปลายที่ค่อนข้างจะจัดจ้านถ้าชอบแบบรถใช้งานที่นั่งสบายจริงๆนะครับมันก็มีตัวเลือกอยู่2ตัวที่แบบสูสีกันมากเลยระหว่าง Nmax กับตัว PCX ใช่นะครับ2ตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายขับขี่ง่ายแล้วคล่องตัวเพราะว่าถ้าจะมองไปถึง Airlock ก่อน Airlock เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างจะอวบอ้วนๆแล้วก็ล้อตัวโตยางตัวโตมันจะมีในเรื่องของเรียกว่าการพลิกเลี้ยวแล้วก็น้ำหนักที่ค่อนข้างจะเยอะด้วยหน้ายางที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นคอมทีแรกขับทีแรกบิดออกไปอ่ะโหทำไมรถมันหนืดจังรถทำไมรถมันเลี้ยวแล้วมันโอ้กว่าจะมาโอ้กว่าจะมา นะครับแต่เวลาเข้าโค้งที่มันสไตล์สปอร์ตเลสซิ่งเนี่ย มันขับได้ดีแล้วก็ในช่วงของรอบปลายมันขี่ได้สนุกนะครับ แต่ถ้าบอกว่าขี่แบบชิลๆใช้งานแบบสบายๆเนี่ยมันมี2ตัวให้เลือกระหว่างตัว Nmax กับ PCX เครื่องยนต์150กับ155แต่จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเพราะฉะนั้นต้องตอบตัวเองก่อนว่าคุณจะเอาไปใช้งานเนี่ยดูดินี่ PCX ใหม่ชมใหม่ที่เป็น2 Tone เป็นอะไรสีใหม่เนี่ยสีใหม่มีการ Color Change มาใหม่มันก็ตอบโจทย์ได้นะ Nmax ก็เช่นกันไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการใช้งานนะครับความนุ่มนวลทีนี้เอาดีกว่าอยู่ที่รูปทรงนะผมเชียร์ไปที่ Nmax กับ PCX ใช้งานทั่วไปคุณชอบรูปทรงแบบไหนถ้าแบบดูแบบพรีเมียมไฮโซหน่อย
นะครับผมก็ว่าน่าจะเป็นตัวของ Nmax เขาค่อนข้างจะออกแบบมาแบบดูแบบภูมิฐานหรูๆนิดนึงแต่ตัว PCX เนี่ยค่อนข้างจะหรูหรูสปอร์ตมันจะออกวัยรุ่นหน่อยขี่ PCX ก็แบบคนวัยกลางคนขึ้นไปแต่ถ้าขี่ PCX ก็จะค่อนข้างจะเหมือนกับวัยรุ่นนิดๆนะครับก็เลือกเอา2ตัวเนี้ยผมคิดว่า Nmax ไอตัว Aerox นี่ยกไปให้กับวัยรุ่นไปแว้นกันด้วยกันนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นทิศทางเดียวกันนะปั๊มเบรกเดิมครับต่างกับ Brembo อย่างไรโอ้โหคนละเรื่องฮะบอกว่าบางทีราคาเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกนะแต่ Brembo นี่ Brembo แท้นะไม่ใช่ Brembo อ่ะเพราะ Brembo ตลาดคือมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับปั๊มเบรกเดิมปั๊มเบรกเดิมตามปกติเนี่ยถ้าแบบเป็นรถธรรมดาปกติก็จะมาเป็นคาลิเปอร์2สูบครับแต่อย่าง Brembo เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบเป็น2สูบเหมือนกับปั๊มเบรกเดิมถ้าเป็น2สูบของ Brembo เนี่ยก็จะเป็นแบบ2สูบประกบใช่ซ้ายขวาอย่างละตัวซ้ายขวาถ้าเต็มที่คือเป็น4ลูกสูบหรือ6ลูกสูบใช่ก็มีนะครับลูกสูบคือไอ้ตัวที่แบบดันพับเบรกเนี่ยกระบวนการของเขาเนี่ยมันจะดีแตกต่างจากของเดิมตรงที่ด้วยชื่อชั้นของเขาในเรื่องของการหมุนเวียนของน้ำมันเบรกการไล่ลมซึ่งถ้าเผื่อว่าแค่คาลิเปอร์อย่างเดียวมันอาจจะไม่เป๊ะไม่เวิร์คเท่าไหร่มันมาเคียงคู่กับสายผักด้วยบางคนเนี่ยเปลี่ยนแค่แม่ปั๊มบนอย่างเดียวก็เปลี่ยนแปลงนะมีความแตกต่างนะเพราะว่าแม่ปั๊มบนพวกชุดซ่อมอะไรพวกนี้มันก็จะมีความละเอียดที่ใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูงแล้วก็การเรียบเรียงมวลของน้ำมันเบรกมันก็จะดีกว่านะครับเนี่ยมันถึงบางทีแบบเบรกนิ่มๆกับเบรกที่แบบว่าของตระหนักจะแข็งและเรื่องของระยะในการเบรกก็แตกต่างกันออกไปแม้กระทั่งแม้แค่มือเบรกอย่างเดียวนะแค่ปั๊มบนเนี่ยบอกปั๊มเบรกใช่ไหมปั๊มบนเนี่ยแค่ปั๊มอย่างเดียวก็แตกต่างนะแตกต่างจะสังเกตดีๆถ้าเป็นปั๊มแมนโบไม่ว่าจะเป็นปั๊มอิตาลีโลโก้ดงโลโก้แดงต่างๆเขาจะมี19ทับ20 18ทับ19มันคือรหัสแล้วเป็นโค้ดเกี่ยวกับเขาเรียกว่าลูกสูบลูกสูบมันจะมีขนาดไม่เท่ากันลูกสูบใหญ่ลูกสูบเล็กใช่ไหมจ๊ะ18 19อะไรเงี้ยนะครับมันจะบ่งบอกขนาดในเรื่องของการใช้เบรกเขามาบอกผมซื้อมาทำไมเบรกเพื่อนผมแข็งกว่าหน้าตาเหมือนกันนั่นแหละครับมันอยู่ที่โค้ดนะครับเพราะนั้นเรื่องของโค้ดเนี่ยต้องไปดูว่าจริงๆแล้วตรงนั้นมันเป็นของรถชั้นสูงแล้วเราต้องดูว่าเราไปใส่รถอะไรเอาใส่แมมโบมาใส่เวฟมันก็ใช้งานได้เหมือนกันครับแต่ว่าเราก็อย่างที่พี่ตู่บอกบางทีสายยางธรรมดากับสายเบรกที่เป็นสายทักเนี่ยเวลาเราบีบสายยางธรรมดามันจะถ้าไปจับไปดีจะรู้จับสายยางเราบีบดูยางมันจะบวมนุบๆอยู่ในมืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายเบรกทักที่เป็นสายสแตนเลสทักนะครับมันจะไม่มีอาการบวมเพราะฉะนั้นการส่งกำลังเวลาอัดน้ำมันฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะนิ่งแล้วมันจะแรงกว่าพอแรงกว่าปุ๊บก็จะเบรกได้ดีกว่ากับการที่เป็นสายยางที่มันให้ตัวได้เวลาเบรกปุ๊บพอโดนแรงอัดเข้าไปเนี่ยยางมันให้ตัวทุกกว่าน้ำมันที่มันก็ต้องบวมกว่าจะไปถึงตัวปั๊มเบรกอ่ะมันก็ชะลอช้าเบรกอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพใช่นะครับก็แน่นอนมันดีกว่าแน่นอนครับแต่กี่เปอร์เซ็นต์นะเราต้องแล้วแต่รุ่นนะครับเบรกนี้ก็ต้องทิ้งไว้ที่เอเดนเบนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้าครับกับรายการ Speed Rider